بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องราวศาสนากับพี่น้องหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับบางอัดนานนะครับบางครั้งผมอาจจะชื่อจะเรียกชื่อบางนาเร่ตอนนั้นคือชื่อย่อท่านนะไม่ใช่นะชื่อท่านชื่อบางอัดนานตอนรู้จักกันใหม่ๆเรียกชื่อพ่อท่านเลยก็ขอมาอัพด้วยแต่ไปๆมาๆกลายเป็นว่าย่อกับมะท่านกับมะฉันก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักกันมาแต่นมนานแล้วนะก็พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับแน่นอนแหละว่าด้วยกับการเชิญของเจ้าภาพนะด้วยกับตักดีดของอัลลอฮ์และหลังจากนั้นเจ้าภาพก็เชิญให้ผมมาบรรยายศาสนธรรมก็ต้องบอกกับพี่น้องก่อนเลยว่าผมเนี่ยมีที่บรรยายในดวงใจของผมนะคือชอบพูดง่ายๆก็คือชอบเลยถ้าได้ยินเสียงเชิญปั๊บแล้วก็แหมปลื้มใจเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบแถวบาแลสันติสุขขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะอะไรเพราะมันใกล้บ้านที่ชอบไม่ใช่ใกล้บ้านเวลาเดินไปบรรยายเวลาไปบรรยายขับรถไม่ไกลเวลาเสร็จบรรยายก็เข้าบ้านผมคนเข้าบ้านตลอดบางอุดนะทำนิดละปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนเรศที่นเรศฟาร์มเนี่ยอันดับหนึ่งของผมแล้วเพราะอะไรแหละอยู่ตรงข้ามนี่พอเสร็จปั๊บเดินไปก็ได้นะแต่มาบอกว่าเอารถมาหน่อยเพราะว่าย่อข่าวไม่ค่อยดีแล้วก็เดี๋ยวบรรยายเสร็จก็กลับไปพักที่บ้านนะไม่ต้องถามนะมีกี่บ้านไม่ต้องถามพอแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ขอบคุณบางอัดนานก็คือหัวข้อด้วยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีนะไอ้ที่ว่าไม่ตรงปกเนี่ยไม่มีโอ้โหมีเรื่องบรรยายกล่าวว่าเรื่องนี้แน่นอนปรากฏไปดูในเรื่องอื่นหมดเลยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตั้งหัวข้ออีกอย่างบรรยายอีกเรื่องนึงอันนี้ผมไม่มีไปดูบรรยายของผมได้ตรงปกตั้งหัวข้ออะไรก็บรรยายเรื่องนั้นแต่อาจจะมีแฉลบออกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแต่ไม่ทิ้งคอนเซปต์เดิมอันนี้บอกกับพี่น้องก่อนดังนั้นถ้าบางนานเนี่ยบางนานตั้งหัวข้ออะไรมาถ้ามันหวาดเสียวก็ต้องพูดแหละผมไม่รู้อ่ะผมเป็นคนรักษาคอนเซปต์แต่ในเมื่อตั้งเรื่องนี้มาก็ต้องพูดเรื่องนี้พี่น้องเรื่องที่ตั้งวันนี้ก็คือบุพการีก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบรรยายเนี่ยถ้าพี่น้องอ่านหนังสือเป็นคนที่อ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมันจะมีชื่อหนังสือพี่น้องเขาจะมีการให้ความหมายของหนังสือเล่มนี้ก่อนว่าทำไมเขาถึงตั้งหนังสือเล่มนี้หรือหัวข้อเขาเรียกว่ามะนาความหมายก่อนคราวนี้เนี่ยบุพการีเนี่ยพี่น้องความหมายของมันนี่ฉันก็ไปเสิร์ชมานะเดี๋ยวนี้ความรู้หาได้แต่ว่าต้องเป็นด้วยนะพี่น้องบางคนไปเสิร์ชเรื่องศาสนาไปเอาขอโทษไปเอาเว็บชีอามาอ่านเพลินเลยอันนี้ต้องดูให้ดีนะคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางโลกพี่น้องความหมายทางโลกภาษาไทยบุพการีเนี่ยเขาหมายถึงผู้ที่ทำอุปการะดูแลมีบุญคุณใช่ไหมอุปการะมาก่อนเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นบุพการีของบุตรธิดาและญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปแสดงว่าถ้าจะนับบุพการีเนี่ยก็คือนับขึ้นไปข้างบนไม่นับลงมาข้างล่างเช่นของฉันเนี่ยถ้านับขึ้นข้างบนก็ย่อมะฉันนะแล้วก็นับขึ้นไปอีกก็ย่อของมะย่อของป๋านะมะของมะมะของป๋านับขึ้นไปโต๊ะอะไรนะโต๊ะกีแชร์แต่ของฉันเนี่ยนับได้แค่นี้เพราะอะไรเพราะโต๊ะกับกีกับแชร์เนี่ยทั้งฝั่งของมะของป๋าเนี่ยอัลเลาะห์ยะรฮัมแล้วเสียไปหมดแล้ว
ก็เหลือสูงสุดของที่ขึ้นนับขึ้นไปได้ก็เหลือกะมะกับป๋าฉันแค่สองคนแต่พี่น้องป๋านี่ก็ยังมีเยอะนะอันนี้นับก่อนนะน้ายังมีคราวนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับผมก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอไปดูในบรรยายถ้านับถึงเรื่องนี้นะผมบอกกับพี่น้องเลยน่าจะประมาณถึง 4-5 ครั้งที่ผมบรรยายเรื่องนี้และก็ที่นี่เองเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องของสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาซึ่งเป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ก็อยากจะนำเรียนอีกพี่น้องกับอีกเรื่องนึงว่าในสังคมที่คนที่เรียนรู้ศาสนาเนี่ยจะในมุมมองนะอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ถ้าเทียบกับคนที่เรียนสามัญอย่างเดียวอะพี่น้องผมว่ายังไงสัดส่วนคนที่เรียนทางโลกน่าจะเยอะกว่าอันนี้บอกก่อนนะแต่ในปัจจุบันนี้อาจจะมีคนที่เรียนทั้งสองทางเลยอย่างสมัยก่อนนับไปทางฉันเนี่ยถ้าพูดถึงเรียนศาสนาก็คือกุรอานอันนี้ก็นับว่าเป็นเรียนศาสนาเหมือนกันเด็กทุกคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่อเข้าป.1 ป.2 ป.3 มก่อนอนุบาลแทบจะไม่มีถูกบังคับจากคุณพ่อคุณแม่ให้ไปเรียนกุรอานที่มัสยิดมัสยิดทุกมัสยิดเกือบทุกมัสยิดมีโรงเรียนสอนกุรอานอยู่ในนั้นไม่ไปเนี่ยพี่น้องหลังแตกบอกแค่นี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้บังคับเลยต้องเรียนกุรอานดังนั้นมุสลิมเราถามว่าทำไมศาสนาของเรายังเข้มแข็งเพราะมุสลิมยังไม่ทิ้งกุรอานพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าไปเทียบกับศาสนิกอื่นเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะอ่านคัมภีร์ของเขาได้ไปดูได้เลยพี่น้องแต่ถ้าพูดถึงมุสลิมเราเนี่ยถ้า10คนผมว่ามี 8-9 คนที่อ่านกุรอานได้อาจจะมีสักคนนึงหลุดไปพี่น้องอันนี้ต้องไปดูพื้นที่ด้วยนะถ้าแถวๆหนองจอกอย่างนี้ยังใกล้เขาเลยใกล้มัสยิดอยู่หลังจากนั้นถูกบังคับให้เรียนฟัรฎูอีนต่อบางผมบอกทำไมต้องเรียกบังคับด้วยกระเด็กพี่น้องมีเกมเอาอีกแล้วระหว่างมีเกมมี YouTube ให้มันดูนะเด็กนะกับให้อ่านกุรอานถามว่าเด็กเลือกอะไรพี่น้องทำไมบังคับเรียบร้อย YouTube ทั้งวันใช่ไหมการ์ตูนทั้งวันของฉันสมัยก่อนก็ดราก้อนบอลอย่างเดียวแหละไม่รู้ล่ะฉันดูแต่ดราก้อนบอลไม่รู้เดี๋ยวนี้ดูอะไรกันนะเมื่อก่อนฉันดูดราก้อนบอลไม่ได้หรอกก็นี่คือเด็กก็ต้องบังคับอันนี้เป็นเรื่องปกติพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะคราวนี้พอเรียนฟัรฎูอีนจบชั้น4และชั้น6บางคนในสุดที่ชั้น4ถามว่าทำไมสุดที่ชั้น4ล่ะเพราะว่าเรื่อง5กับ6เนี่ยเป็นเรื่องของการมุอามะลาตเรื่องค้าขายบางคนขอโทษนะเพิ่งอายุ12เรียนเรื่องชูรูดการค้าขายแล้วอายุ12พอชั้น6เรียนเรื่องของแต่งงานนิกะห์ถามว่าจะรู้เรื่องอะไรขนาดนั้นล่ะใช่ไหมอันนี้คือในวัยของเขาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนิกะห์มาสอนตอนอายุ12 13ขวบเนี่ยมันยังวัยไปแต่ชั้น4นี่ก็คืออิบาดะห์จนกระทั่งถึงฮัจญ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแปลว่าผ่านแล้วนะถ้าอยากจะเรียนเสริมก็5กับ6พอหลังจากจบตรงนี้ไปแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคราวนี้แหละเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าวัยที่เรียนมัธยมแล้วสมัยก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรียนมัธยมไม่ได้มีตัวเลือกเยอะหรืออีกทางหนึ่งคนที่มุ่งในเรื่องศาสนาเลยพอจบป.6 ก็เข้าปนเลยก็มีแต่ผมบอกก่อนนะเข้าปนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นโต๊ะครูนะฉันเนี่ยมีประสบการณ์สอนปะเนาะไอตอนเปิดเทอมมาแรกเนี่ยโอ้โหเช็คชื่อเมื่อยเลย30กว่าคนผ่านไปแค่เดือนเดียวเหลือ15คนอ้าวซุปไปไหนล่ะอ๋ออาจารย์มันไปได้เมียแล้วฉันบอกมันได้ก่อนครูอีกเหรอเด็กปะเนาะมีเมียแล้วมาเรียนรอเมียบางคนบอกว่าไงอ๋อวัวหายไปจับวัวอยู่ไปล้อมวัวอยู่อันนี้เด็กปะเนาะบ้านวิทย์บ้านวิทย์บอร์ดประจำอันนี้หายไป2เดือนไปไหนวะบ้านวิทย์บอปรากฏว่าพี่น้องไปมาไอสอนเนี่ย30คนเหลือ15คนและไอที่จะไปเรียนเมืองนอกจะเหลือกี่คนอันนี้บอกกับพี่น้องก่อนนะ
เออคราวนี้ที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่บังคับลูกของเราให้อยู่ในหนทางศาสนาเลยเนี่ยแล้วสอนให้เขาทำแต่อิบาดะห์อย่างเดียวละหมาดเป็นพี่น้องโอ้โหท่องนี่เรียกได้ว่าแจ๋วเลยแต่ไม่รู้ละหมาดเพราะอะไรไม่เข้าใจในหลักอากีดะห์หลักความเชื่อไม่รู้ไม่เห็นคุณค่าของอิบาดะห์ฟอดอยน์อามันไม่รู้นะฉันบอกว่าถ้ารู้ถึงฟอดอยน์อามันเนี่ยคุณค่าของอามันเนี่ยซึ่งเป็นหะดีษต้องเอาหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะพี่น้องไม่เอาแบบอุปโลกนะฟาดีละในการปฏิบัติต่างๆที่เรารู้เนี่ยเราจะตระหนักและให้ความสำคัญและทำด้วยความที่มันมีอรรถรสในการทำอิบาดะห์ทำไมคนสมัยก่อนเขาอ่านกุรอานกันเขาไม่ท้อพี่น้องเพราะเขารู้ไงแต่ละอักษรของเขาเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกให้10ความดียิ่งตะกุกตะกะอัลลอฮ์เพิ่มให้2เท่าถ้าอ่านดีอยู่กับมาเลกะห์เห็นผลบุญพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอไม่ปลูกฝังในเรื่องของอากีดะห์เรื่องของคุณค่าในการเป็นมุสลิมพี่น้องในการในคุณค่าในอิสลามเขาไม่ให้ความสำคัญก็กลายเป็นอิบาดะห์ที่บังคับได้แค่ตัวแต่ไม่ได้มาที่หัวใจวันหนึ่งที่เริ่มปีก้าขาแข็งแล้วบอกกับพ่อแม่ขึ้นมาย่อจะละหมาดทำไมไม่เมื่อยเหรอนี่พูดมาแล้วพี่น้องถือศีลอดทำไมอดข้าวให้เหนื่อยเหรอเพราะเขาไม่เข้าใจพี่น้องดังนั้นทุกวันนี้ผมบอกเลยนะว่าท่ามกลางกระแสความคิดที่พยายามปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยจากขาวให้เป็นดำเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจากดำขอโทษทีจากดำให้เป็นขาวของที่มันผิดๆเนี่ยปรับสมองคนให้บอกว่ามันถูกอันตรายมากและผมไปดูในแผนการของชัยฏอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายชัยฏอนเนี่ยแผนการของมันที่แย่มยนต์มากที่สุดก็คืออันนึงก็คือว่ามันจะเข้าไปเปลี่ยนความคิดของมนุษย์ให้สิ่งที่เป็นบาปเป็นของไม่ดีเนี่ยกลายเป็นของปกติกลายเป็นของดีขึ้นมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรารู้อยู่แล้วนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตนะครับเวลาจะบรรยายศาสนาแน่นอนนะสิ่งที่เราอ้างอิงอย่างแรกเลยก็คืออัลกุรอานถ้าพูดถึงอายะกุรอานที่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็คืออยู่ในซูเราะห์ลุกมานมีอยู่ในซูเราะห์อัลอากอฟอายะที่15ลุกมานอายะที่14แล้วก็ซูเราะห์อัลอิสรอนะอายะที่23ถึง24ที่เขายกมานะผมขออนุญาตยกนะอายะกุรอานในซูเราะห์ลุกมานأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ในสุรลุกมานพี่น้องความหมายบอกว่าووصينا الإنسان และเราได้สั่งมนุษย์ให้ทำดีกับคุณพ่อคุณแม่บิวาลีไดและอัลลอฮ์ได้บอกถึงคุณสมบัติของคนที่เป็นแม่เนี่ยพี่น้องบอกว่าไงฮามาลัชูอุมมูฮูวะนันอาลาวะนินผู้เป็นแม่ได้อุ้มคันเขาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเป็นทวีวะนันอาลาวะนินเพียแล้วเพียเล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าพี่น้องด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะออกมาเขาเรียกว่าปีก้าขาแข็งได้เนี่ยเป็นคนได้ทุกวันนี้พี่น้องผ่านความเหนื่อยยากของคนที่เป็นแม่และแน่นอนคุณพ่อบางคนบอกจะไม่ให้เครดิตคุณพ่อเลยแน่นอนครับคุณพ่อคือคนที่ไปหาริสกีมาให้กับแม่ถ้าวันนี้คุณพ่อไม่ทำหน้าที่คุณแม่ลำบากทำไมล่ะแล้วถามว่าคนเลี้ยงลูกพี่น้องจะออกไปหากินยังไงไปสมัครงานที่ไหนใครรับบ้างถ้าไม่ได้คุณพ่อสามีที่ดูแลอุปการะเพราะศาสนาจะแบ่งหน้าที่กันพี่น้อง
วะฟีซอลูฮูฟีอามัยและก็ให้นมแก่เขาเนี่ยเป็นเวลา2ปีเต็มบางคนอาจจะไม่ถึงนะแต่ว่าในอายุครรภ์ขอโทษทีในอายุในการให้นมเนี่ยก็สมบูรณ์เนี่ยในทางการแพทย์ด้วยนะก็คือ2ปีให้นมอีก2ปีอินิสกุรลีขอบคุณอัลลอฮ์สิเพราะไอ้การที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ทำแล้วเกิดได้นะกี่เยอะแล้วพี่น้องใช่ไหมบางนานๆขยันทำแต่ไม่ได้ลูกก็มีใช่ไหมเช้าก็ทำเย็นก็ทำแต่ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องอันนี้หมายถึงสามีภรรยากันนะอย่าไปทำคนอื่นสามีภรรยาเนี่ยบางคนบอกอ๋อเหรออาจารย์มันไม่น่าจะยากนะคนที่ไม่ได้เนี่ยพี่น้องลองไปคุยกับเขาดิอ๋อเหรอสารพัดวิธีบางคนเป็นไงพี่น้องบอกมีคนแนะนำบอกว่าอย่าเครียดคือแค่บอกแค่นี้มันก็เครียดแล้วบอกอย่าเครียดดินะบอกอย่าเครียดให้ไปหาที่ท่องเที่ยวอ๋อเหรอพี่น้องมันไล่ซื้อแพ็กเกจไปเที่ยวนะขอห้องติดทะเลติดภูเขาก็อ๋อเหรอไม่ให้พี่น้องทำยังไงก็ไม่ได้จริงไหมล่ะดังนั้นอัลลอฮ์บอกอินิสกุรลีขอบคุณพระองค์สิไอการที่มาเกิดเนี่ยที่เป็นลูกเขาเนี่ยด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์วาลีวาลีได้กะเมื่ออัลลอฮ์ให้เกิดแล้วให้ตั้งครรภ์แล้วแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ก็มอบอามานะตรงนี้ในการให้พ่อแม่เนี่ยดูแลเจ้าจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมาวะอิลัยยัลมาซีรและอัลลอฮ์นั้นและข้านั้นคือสิ่งที่พวกเจ้าต้องกลับไปกลับไปนะลิ้นเริ่มพันแล้วนะบดีได้แพะไปไงไปกินตรงมันซะด้วยคราวนี้พี่น้องถามว่าลองไปเทียบกับศาสนาไหนก็ได้หรือเป็นคนปกติไปถามคนเมื่อ60ปีที่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นความดีที่มนุษย์เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าต้องทำดีกับคุณพ่อคุณแม่แต่ปรากฏว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ผมหาข้อมูลมามีคนอยู่คนหนึ่งเรียนจบสุดของการเรียนพี่น้องที่สุดของการเรียนก็คือปริญญาเอกนะเรียนมากกว่านี้ไม่มีแล้วปริญญาจักรวาไม่มีนะได้แค่นี้แหละจะเอาปริญญาอะไรปริญญาเอกจักรวาไม่มีไม่มีสุดแค่ปริญญาเอกก็คือด็อกเตอร์บางคนบอกแล้วศาสตราจารย์ล่ะศาสตราจารย์นี่ก็คือเขาไปทำวิจัยไปสอนหนังสือก็ไล่ลำดับไปเขาเรียกลำดับทางด้านขั้นวิชาการแต่ว่าถ้าพูดถึงเรียนเนี่ยสุดที่ด็อกเตอร์จบแล้วด็อกเตอร์คุณจะไปเรียนสูงกว่านี้ก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาแล้วแหละนะมันสุดแค่นี้ปรากฏว่าคนเนี้ยถ้าไปดูการศึกษาที่เขาพูดนะด็อกเตอร์โอ้ของฉันนี่แค่ปอตีธรรมดาสอนที่ไหนมหาวิทยาลัยชื่อดังคนอยากเข้าเวลาเอ็นทานเด็กสมัยก่อนทันหรือเปล่าลูกของรุ่นครูยังทันอยู่เอ็นทานไม่ใช่เอ็นแท็กนะเอ็นแท็กโรคเอ็นทานปรากฏว่าไงต้องเลือกนี่แหละมหาวิทยาลัยนี่แหละสอนอยู่ด้วยเขาโพสต์ใน Facebook เขาบอกว่าเด็กไม่ได้ขอเกิดเด็กไม่ได้ขอเกิดพ่อแม่เป็นคนทำให้เขาเกิดดังนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่ต้องมากตัญญูถ้าเป็นบางนาในหลังแหวนมักกะเลยดูได้ลุงอะไรนะลุงรังอันนี้ลุงรังต้องใช้ภาษาบางนาพูดมาได้ไงตกลงพี่น้องสิ่งนี้เราเลือกได้เหรอเกิดเนี่ยเราเลือกได้ไหมโอ้ถ้าเลือกได้ฉันขอลูกเป็นลูกกษัตริย์ที่ซาอุดีเลยเศรษฐีน้ำมันใช่ไหมสมมตินะมันเลือกไม่ได้เลือกได้ไหมเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้นี่คือกอดัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาไม่มีสิทธิ์เลือกพี่น้องอัลลอฮฺกำหนดมาแล้วให้เกิดในเวลานี้นะตายถึงเวลาตายก็ตายพี่น้องถ้าไม่ถึงทีตายก็ยังไม่ตายเห็นไหมแต่บางอย่างอัลลอฮฺให้เลือกได้เช่นคู่ครองถูกไหมล่ะอันนี้เลือกได้พี่น้องนะมีอะไรด้วยมีวิธีการมีแบบฉบับในการเลือกโดยต้องเลือกแบบไหนนบีบอกไว้หมดแล้วบางคนเอาสวยนำหน้าเลยบางคนสวยนำหน้าเลยอันนี้ไม่ใช่นะหมายถึงพูดเฉยการเอาสวยนำหน้าเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดีไหม
ผมก็บอกว่าก็อยู่ในหะดีษท่านนบีดีสวยนำหน้าเนี่ยดีโดยเฉพาะคนที่เจ้าชู้เนี่ยจะต้องหาเอาสวยนำหน้าไว้ก่อนเพราะอะไรล่ะเพราะจะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยเป็นไงมันนิ่งมันมั่นคงไอ้เราเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยหยุดกับใครอยู่แล้วเนี่ยแล้วหาเมียขี้เหร่ด้วยนะเรียบร้อยพี่น้องเจอคนสวยเป็นไงไม่นิ่งไม่นิ่งลึกหลักลึกหลักลึกหลักอัลลอฮฺวักบัดแต่ถ้าได้คนสวยเป็นไงจบอัลลอฮ์เมียฉันที่สุดเลยภรรยาฉันสวยไม่มีปัญหาหรอกสวยแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแต่ท่านนบีของเราบอกว่าสวยเป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องเอาศาสนามาก่อนเอาใช่ไหมล่ะศาสนามาก่อนพ่อบอกว่าเอาศาสนามาก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสวยเนี่ยจะยิ่งทำให้เพิ่มความสวยเข้าไปอีกก็กลายเป็นความน่ารักขึ้นมาจะไปสวยอย่างเดียวแล้วจะน่ารักด้วยเพราะภรรยาที่ดีเมื่อสามีมองไปแล้วสบายใจเข้าบ้านพี่น้องอาหารพร้อมนะปรนิบัติสามีนี่แหละคือภรรยาที่ดีแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเอาสวยอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาศาสนามากำกับเรียบร้อยครับหลุดครับเพราะถ้าสวยอย่างเดียวก็มุ่งแต่อะไรแต่งหน้าอย่างเดียวพี่น้องดูตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าอะไรลืมดูลูกลืมดูสามีมีมาแล้วพี่น้องพาลูกไปเที่ยวงานมัสยิดคนสวยหน้านี่สวยเลยต้อนรับแขกลูกกินดินอยู่ข้างล่างลูกกินดินอยู่ข้างล่างพี่น้องไม่อุ้มลูกปล่อยให้ตัวเองสวยอย่างเดียวแต่ลูกนั่งกินดินแล้วไม่ใช่ช้างกินดินโป่งถ้าคนที่เป็นแม่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายความสวยรองลงมาแต่ขอให้ลูกของเขาเป็นไงได้รับความดีงามนะยอมเสียสละนะอ้าวสักนิดหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายความคิดนี้ตรงข้ามกับอิสลามนะและน่ากลัวไหมถ้าลูกเราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่มีอิสลามอยู่เลยเขาบอกมาว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นไงทำให้เขาเกิดหน้าที่ของพ่อแม่คือเลี้ยงดังนั้นลูกไม่ต้องกตัญญูและเขาอธิบายด้วยนะคำว่าบุญคุณเนี่ยพี่น้องเขามันจะไม่ใช้กับพ่อแม่ทำไมอ่ะเพราะบุญคุณต้องใช้กับคนที่ไม่มีหน้าที่เขาบอกเช่นอย่างสมมติน้องคนเนี้ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแต่ปรากฏว่าอาจารย์เดือดร้อนน้องเดินมาช่วยเหลือมาประคองเอามาเปลี่ยนรถให้ไอ้อย่างนี้เขาบอกไม่ใช่บุญคุณอ่ะขอโทษดิอันนี้บุญคุณแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลลูกใช่ไหมเมื่อพ่อแม่ดูแลลูกจ่ายค่าเทอมให้ลูกกินข้าวหาข้าวให้กินเขาบอกไม่ใช่บุญคุณเพราะเป็นหน้าที่เวลาฟังแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าคนไม่มีหลักการศาสนาบางครั้งเคิร์มนะเฮ้ยมันก็น่าจะได้นะฟังดูแล้วเขาทานนะนี่ไงแผนการชัยฏอนปรับสมองไปหมดเลยแต่อิสลามสอนบอกว่าคนที่ท่านจะต้องดูแลเขาเรียกว่าทำดีกว่าคนแรกเลยคือคนที่เป็นแม่รองลงมาก็คือพ่อแต่อันนี้เป็นไงตรงกันข้ามเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอีกอันหนึ่งโอ้สวยซะด้วยเนี่ยคนนี้คนพูดดีนะอยู่ในเพจหนึ่งเป็นเพจเขาเรียกว่าวัยเขาเรียกเจนยุคเจนฟ้ารู้จักยุคเจนไหมนั่นแหละฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเจนนั่นแหละไม่รู้เราไม่ค่อยทันยุคเจนเจเนเรชันหรือเปล่านะยุคใหม่เขาบอกยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่รักพ่อแม่นะแต่สภาพสังคมและเศรษฐกิจนะมันย่ำแย่กำลังทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยแบกรับความกตัญญูไม่ไหวอ๋อแสดงว่าไม่มีกินกลัวทิ้งแม่เลยเอาไปปล่อยและตอนนี้เขาเลี้ยงมึงขอโทษนะเริ่มโมโหตอนที่เขาเลี้ยงแกเนี่ยเขาต้องทำมาหากินไหมมีพ่อแม่คนไหนบ้างปล่อยให้ลูกอดดูมันพูดบอกว่าถ้ามันไม่มีกินเนี่ยนะลูกเนี่ยนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทิ้งแม่เลยทิ้งพ่อแม่เลยเพราะแบกรับความกตัญญูไม่ไหวหน้าตาก็สวยพูดมาแบบนี้คนวัยรุ่นเข้าไปว่าจริงเบื่อแล้วทำไมต้องดูแลแม่ด้วยฉันเองก็ไหนจะภรรยาไหนจะลูกอีกแล้วต้องมาดูแลแม่อีกสุดท้ายเป็นไงพี่น้องพาแม่ไปอยู่บ้านคงชราหนุนทิ้งแม่ไว้กลางไว้สถานที่
ให้คนอื่นเลี้ยงอ่ะอันนี้คือใครพี่น้องคนที่เรียนหนังสือแต่ว่าไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่แล้วขอมาอัพนะใช้แดงหน่อยยิ่งเรียนยิ่งห่างไกลความเป็นคนใช่ไหมไอ้ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่คนแล้วคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยเพราะอันนี้เป็นคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ที่ดีพี่น้องครับคราวนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายความรักลูกเนี่ยอันนี้เป็นสัญชาติญาณของคนที่เป็นแม่อยู่แล้วผมขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งพี่น้องเคยได้ยินเรื่องของท่านหญิงมาชิตอไหมท่านหญิงมาชิตอเนี่ยเป็นคนหวีผมให้กับลูกสาวคนของฟิรอูนมาชิตอเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวตรงนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางไปรับวะฮีละหมาดอิสรอและก็มิอรอจและก็ในค่ำคืนของอิสรอและมิอรอจเนี่ยโดยเฉพาะมิอรอจเนี่ยนะที่เดินทางขึ้นไปบนฟากฟ้าเนี่ยไปรับวะฮีเรื่องละหมาดมีเรื่องราวเยอะไปหมดพี่น้องว่าท่านนบีนั้นได้เจออะไรบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยท่านนบีได้เจอลัมมาอุสริยะบีมารัตบีรอฮิอะตุนตอยยิบะนบีบอกว่าตอนที่ฉันเนี่ยได้เดินทางอยู่กำลังเขาเดี๋ยวไปรับวะฮีละหมาดเนี่ยก็ได้ยินก็ได้กลิ่น เป็นกลิ่นหอมอบอวลเหลือเกินมายังข้าพเจ้ามีกลิ่นหนึ่งหอมมากเมื่อกี้ใครเดินผ่านน้ำหอมหอมมากจริงอ๋อฉันมาอ๋อหอมหอมให้คุ้มครับอันนี้ไม่ใช่กลิ่นมาชิตอกลิ่นอาจารย์อบูบักนะแต่ตอนที่นบีเดินเนี่ยกลิ่นมันหอมไปหมดเลยนี่ตกน้ำหอมมาแล้วป่ะนี่นะหอมไปหมดเลยมาพอดีเป๊ะเลยนะฟะกุนตุมาฮาซิฮิรออิฮะนบีถามไปว่าอันนี้คือกลิ่นอะไรกันทำไมหอมไปหมดเลยฟะกีละลียิบรีนก็บอกแกใครแกท่านนบีบอกว่าฮาซิฮีมาชิตอบินตุนะอะไรวะเอาลาดูฮามาชิตอวะเอาลาดูฮานี่คือกลิ่นของมาชิตอและก็ครอบครัวของนางคำว่าครอบครัวตรงนี้ก็คือลูกนะไม่ใช่ครอบครัวเอาลาแปลว่าลูกขอโทษทีลูกของนางมาชิตอมีลูกทั้งหมด5คนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย5คนมีลูกทั้งหมดกี่คนนะ5คนวันที่ไปหวีผมลูกสาวฟิรอูนหวีตกพอหวีตกด้วยกับสิ่งที่ตัวเองกล่าวอยู่เป็นประจำพอจะหยิบหวีกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์พี่น้องเราให้ติดนะให้ติดนะเวลาเราจะเปิดประตูเข้าบ้านบิสมิลลาห์นี่ซุนนะเวลาจะทานข้าวบิสมิลลาห์ให้เริ่มต้นด้วยกับการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์คราวนี้ปรากฏว่าพอหวีตกไปหยิบก็กล่าวบิสมิลลาห์พอกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยลูกสาวเข้ามาถามเลยบอกว่าเมื่อกี้กล่าวพระนามใครมาชิตอก็บอกว่านี่คือนามของพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์และก็เป็นพระเจ้าของเธอด้วยและก็เป็นพระเจ้าของพ่อเธอด้วยโอ้โหลามไปถึงพ่อเลยฟิรอูนซึ่งพี่น้องเข้าใจนะฟิรอูนตอนนั้นเนี่ยมันบอกว่ามันคือพระเจ้า มันบอกว่ามันคือพระเจ้าตัวของเขาคือพระเจ้าให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าฟิรอูนเป็นพระเจ้าสองคนในประวัติศาสตร์พี่น้องอีกคนหนึ่งนำรูธเขาเรียกว่าตัวเลวเลยเนี่ยสองคนเนี่ยนำรูธกับฟิรอูนไม่ได้บังคับปกครองอย่างโหดร้ายไม่พอยังให้คนประชาชนเนี่ยนับถือตัวเองเป็นพระเจ้าด้วยและท้าทายพระเจ้าด้วยเสร็จแล้วลูกสาวก็ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้อง เดี๋ยวจะไปฟ้องพ่อ
ก็ไปฟ้องเลยความใจเด็ดเดี่ยวของมาชีตอไปฟ้องเลยเพราะตัวเองไม่กลัวอะไรอยู่แล้วอีหม่านของเธอเต็มร้อยพี่น้องเกินร้อยไม่ใช่เต็มร้อยเกินร้อยฟิดอูนพอถูกลูกสาวไปฟ้องก็เรียกมาสอบเมื่อกี้จริงหรือเปล่าที่ลูกสาวฉันเล่าให้ฟังเนี่ยกล่าวพระนามของอัลลอฮ์มาชีตอพูดเหมือนกับที่พูดกับลูกสาวเลยว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันพระเจ้าของท่านด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายพูดแบบนั้นเลยพอหลังจากนั้นพี่น้องครับปล่อยมาชิตอกลับบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรมาชิตอกลับไปดูแลลูกลูกมีทั้งหมด5คนอีกคนนึงยังกินนมอยู่ด้วยคราวนี้เอาทหารล้อมบ้านเลยเอาทหารล้อมบ้านจับมาทั้งบ้านเลยพี่น้องเพราะรู้ดีจุดอ่อนของมาชิตอคือเป็นคนที่รักลูกมากตัวเองเจ็บไม่เป็นไรแต่เห็นลูกเจ็บทนไม่ได้แน่นอนนี่บางคนเนี่ยมันโหดไม่พอนะมันเล่นทำคนที่เรารักใช่ไหมยังบางคนรักภรรยาเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมมาทำให้ภรรยาเจ็บไม่ได้ยิ้มเลยไม่ได้นี่ลูกพี่น้องถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจรักลูกมากปรากฏว่าพอล้อมเสร็จพี่น้องในบันทึกของอิหม่ามกุรตูบีนี่นะขอโทษในตัฟซีรของอิบนุกะซีรบอกว่าฟิดอูนนั่งอยู่นะครับแล้วก็มีทหารล้อมรอบแล้วก็ในตรงกลางเนี่ยเป็นกระทะหรือเป็นหม้อใหญ่ๆเขาบอกหม้อนั้นน่ะใส่วัวลงไปทั้งตัวได้พี่น้องต้มคนได้ต้มวัวได้ทั้งตัวไม่ต้องอะไรนะวัวตัวใหญ่เนี่ยโยนลงไปเนี่ยต้มได้ทั้งตัวเลยและน้ำในความที่มันเดือดเนี่ยมันกระเด็นออกมาข้างนอกน้ำเดือดๆกระเด็นออกมาข้างนอกถามเลยว่าจะนับถือฉันเป็นพระเจ้าไหมหรือจะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามาชิตอยืนยันเหมือนเดิมว่าตัวอะไรนะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าท่านไม่ใช่ลูกคนที่หนึ่งโยนลงไปพี่น้องทั้งเป็นดิ้นทุรนทุรายจนกระทั่งความที่มันร้อนเนี่ยพี่น้องเนื้อเนี่ยมันหลุดออกจากกระดูกละลายเลยเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่มาชิตอพูดเหมือนเดิมจนกระทั่งมาถึงคนที่ห้าคนที่5ถึงเวลานั้นเนี่ยลูกกำลังกินนมอยู่กำลังดูดนมพี่น้องก็เห็นดูเวลาเด็กดื่มนมเวลาจะหิวนมร้องพอเอานมให้กินเท่านั้นแหละทหารดึงเลยจะเอาลูกโยนในขณะนั้นมาชิตอบอกยาอัลลอฮ์ฉันที่สุดแล้วตอนนี้ใจฉันไขว้เขวแล้วที่ไขว้เขวไม่ใช่อะไรนะอยากจะให้มีสัญญาณอะไรสักอย่างนึงบอกฉันหน่อยว่าฉันจะทำยังไงดีกับลูกคนนี้ที่พึ่งอะไรพึ่งกำลังดื่มนมจากอกของฉันอยู่พี่น้องครับเมื่อมาชิตอขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ให้สัญญาณโดยการให้เด็กคนนั้นนะพูดกับมาชิตอบอกว่ายาอุมอิสบิรีแม่จ๋าแม่อดทนนะฟะอินนะกีอะลัลฮักแท้จริงแม่อยู่บนสิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้วพอพูดแบบนี้มาชิตอจบเลยพี่น้องเอาไปเลยพอลูกบอกแล้วทารกอยู่ในอะไรอยู่ในกำลังดื่มนมเนี่ยพอดึงออกมาใจเอาโยนทารกพูดได้เลยว่าแม่อดทนนะอินนะกีอาลัลฮักแท้จริงแม่เนี่ยอยู่บนสัจธรรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปอยู่กันในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จับโยนลงไปพี่น้องแล้วมาชิตอก็เสียชีวิตนี่คือจุดอ่อนของคนที่เป็นแม่เห็นไหมครับว่าลูกเจ็บเนี่ยมันเจ็บยิ่งกว่าตัวเองเจ็บซะอีกฟิดอูนเอาตรงนี้มาเลยมาเป็นจุดอ่อนแต่ก็ไม่สามารถทำลายอีหม่านของมาชิตอได้และอัลลอฮ์ก็ส่งสัญญาณให้เด็กคนเนี้ยที่เป็นลูกคนสุดท้ายเนี่ยพูดบอกว่าแม่ให้อดทนนะอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดเกี่ยวด้วยนะพี่น้องก็คือท่านหญิงอาซียะตัวอาลีฟนะอย่าไปใช้ตัวอินความหมายเปลี่ยนเลยอาลีฟนะครับอาแล้วก็ตัวซีนอาซียะนะบินตี้มุซาฮิมบินตี้มุซาฮิมคนนี้คือใครคือภรรยาฟิรอูนเลยเนี่ยคนที่นอนด้วยกันนั่นแหละฟิรอูนนอนกับคนนี้แหละพี่น้องแล้วก็อยู่ตั้งแต่ตอนฝันเลยแล้วก็คนที่เลี้ยงดูนบีมูซามาตลอดวันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายภรรยาที่อยู่ข้างบัลลังก์อยู่ข้างตลอดเนี่ยบอกว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์
เรียกเสนาประชุมเลยเรียกเสนาประชุมเลยว่าจะจัดการยังไงดีปรากฏว่าเสนาต่างอัมมาก็บอกว่าก็ฆ่านางซะถ้านางไม่เชื่อว่าท่านเป็นพระเจ้าสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายฟิรอูนก็สั่งนะให้มัดมือมัดเท้าภรรยาของตัวเองที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะแล้วก็ทรมานโดยการเอาหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยทับที่หน้าอกของนางเอาหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยทับหน้าอกให้มันอึดอัดให้มันแน่นให้กระดูกมันบีบแล้วก็สั่งเพชฌฆาตว่าให้เพิ่มน้ำหนักเข้าไปเรื่อยๆหากนางยอมละทิ้งศาสนาใหม่ของมูซาก็คือศาสนาที่เนี่ยศาสนาเนี่ยนะศาสนาอิสลามเนี่ยนะศาสนาที่นับที่อะไรที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ละกันศาสนาที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยถึงจะปลดเค้าเรียกปล่อยเธอพี่น้องท่านหญิงอาซียะห์นี่เป็นไงไม่ยอมถูกทรมานอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งนบีมูซามาเห็นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเจ็บป่วยของเธอเจ็บปวดของเธอเนี่ยเอาทุเลาลงหลังจากนั้นนางก็เสียชีวิตก็จุดจบเดียวกับมาชิตอห์เหมือนกันนะนี่ก็เป็นชาวสวรรค์นะครับอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังเสริมขึ้นมาว่าบางคนจะพูดถึงมาชิตอห์ทำไมพูดถึงอาซียะห์ไม่ได้เพราะอาซียะห์นี่ก็คืออีกขั้วนึงที่ได้รับสวรรค์เช่นเดียวกันคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าหากเทียบระดับนะเขาเรียกว่าการทำอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์ที่มีฮุกมเป็นวาญิบหรือฟารดูอันนี้ต้องมาก่อนอยู่แล้วนะอิบาดะห์ที่เป็นวาญิบหรือเป็นฟารดูเนี่ยมีความประเสริฐหรือได้ผลเป็นสิ่งที่ได้ผลบุญมากกว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ยกเว้นมียกเว้นอยู่อันนึงที่ซุนนะห์ได้บุญเยอะกว่าวาญิบมีอยู่อันนึงก็คือการให้สลามเพราะนบีบอกคนที่เริ่มให้สลามก่อนดีกว่าคนที่รับถูกไหมคนที่ให้ก่อนเนี่ยดีกว่าดังนั้นการให้เป็นสุนัตการรับเป็นวาจิบมีเรื่องนึงบางคนถามมีไหมสิ่งที่เป็นสุนัตและได้บุญได้ดีกว่าวาจิบมีการให้สลามเพราะเป็นคนเริ่มต้นแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วละหมาดฟัรดู5เวลาอันนี้ไม่มีอะไรมาเทียบเลยสุนัตอันไหนก็เทียบไม่ได้พี่น้องต่อให้ละหมาดกิยามุลเลนทั้งคืนเนี่ยก็มาเทียบซุบฮ์2รอกอะห์ไม่ได้นะเห็นไหมฟัรดูเนี่ยสำคัญกว่าคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนเนี่ยไม่ได้แยกแบบนั้นแต่แยกว่าเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับอัลเลาะห์สำคัญทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับอัลเลาะห์เนี่ยแน่นอนสำคัญหมดนะแต่มันก็มีระดับที่เป็นอะไรที่เป็นฟัรดูแล้วก็เป็นซุนนะห์เช่นละหมาดละหมาดนี่เป็นอิบาดะห์ระหว่างบ่าวที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฟัรดูแน่นอนอันนี้อันดับหนึ่งแต่ซุนนะห์เป็นไงอันนี้รองลงมาปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับบุคคลในประวัติศาสตร์ชื่อว่าจูรอยอัลอาบิดจูรอยเป็นนักทำอิบาดะห์ที่เข้มแข็งมากเรียกได้ว่าเรื่องอิบาดะห์ของเขานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องอยู่ในสมัยบนีอิสรออีลอันนี้หะดีษนี้เล่าเป็นหะดีษที่นบีเล่าแล้วก็มีสายรายงานและบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีหะพูดเอาไว้ถึงเด็กที่พูดได้ทารกที่พูดได้ปรากฏว่าจุร้อยความเคร่งของเขาเนี่ยพี่น้องเบื่อจะมาอะไม่อยากจะมาสูงสิงเดี๋ยวบางอุดก็ชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวบางนานคุยชวนคุยเรื่องแพ้อีกแล้วเบื่อทำไงอะไปปลูกบ้านอยู่บนเขาทำแต่อิบาดะห์ทั้งวันอันนี้บอกก่อนนะอันนี้ไม่ดีนะพี่น้องไอ้ประเภทไม่สูงสิงเดี๋ยวบ้าไม่ใช่หรอกไปอยู่ในป่าในเขาไปคุยกับใครไม่ใช่อิสลามสอนให้อะไรให้มีสังคมเพราะการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันพี่น้องนะไอ้นี้เขาเรียกพวกเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยไม่ได้พี่น้องเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนให้เราอยู่เป็นญะมาแม้ว่าในญะมาของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ 100% อาจจะมีคนแฉลบเฉลียวบ้างแต่ไม่เป็นไรมันจะได้ดึงกันไว้พี่น้องแต่ถ้าเกิดหลงฝูงไปขอโทษทีเหมือนหมาป่าเนี่ยสบายเป็นเหยื่อเหมือนกับคนนี้ไปทำอิบาดะห์อยู่บนเขาคราวนี้แม่ในความรักเนี่ยก็มาเยี่ยมลูก
มาเรียกยูร้อยเนี่ยเรียกเสียงดังๆหน่อยตอนนั้นยูร้อยละหมาดอยู่ละหมาดอยู่ในละหมาดนี่กำลังคิดอยู่นะว่าฉันจะละหมาดต่อหรือว่าจะเลิกละหมาดแล้วไปอะไรนะไปบอกกับมะดีไปเรียกมะดีไปต้อนรับมะดีมะก็มารออยู่ข้างหน้ามาครั้งแรกสุดท้ายเลือกละหมาดละหมาดซุนนะห์นะอันนี้บอกก่อนนะละหมาดซุนนะห์เลือกละหมาดครั้งที่2แม่มาอีกแล้วเดินขึ้นมาเหนื่อยพี่น้องเข่าก็เจ็บก็ปวดมาเรียกลูกลูกไม่ออกมาต้อนรับละหมาดเหมือนเดิมครั้งที่3คราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมะไม่ทนมะกล่าวดุอาเลยอัลลอฮุมมะลาตุมิดฮูฮัตตายันซุรออิลาวูจูฮินมูมิซาตโออัลลอฮ์อย่าให้เขาก็คือลูกของฉันที่ชื่อยูร้อยเนี่ยได้ตายจนกว่าเขาจะเห็นใบหน้าของโสเภณีพอกล่าวดุอาบทนี้เท่านั้นแหละพี่น้องมีจิกโกอยู่2คนอยู่ในตลาดกำลังเมาเลยพนันกันอยู่ดีมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกอยู่ดีมันก็พนันกันเฉยขึ้นมาเลยพอมาดูอาไว้ไงพอมาดูอาปั๊บไอ้จิโก้สองคนนี้พนันกันเลยพนันได้เฮ้ยมึงเห็นไอ้ยูร้อยไอ้อาบิดไหมดูมันแจ๋วเลยก็มันทำอิบาดะห์เองเอาไหมใครจะทำให้มันตะบะแตกก่อนไอ้คนหนึ่งลงทุนเลยพี่น้องเดี๋ยวกูไปจ้างโสเภณีมาแล้วให้โสเภณีคนเนี้ยมาปนปงมาปนเปียนอยู่แหละแล้วก็ให้มันท้องกับคนอื่นและเวลามันท้องเนี่ยมันมีลูกเนี่ยจะได้กล่าวว่าไงยูร้อยเป็นพ่อมันคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันเนี้ยเราต้องพยายามเขาเรียกว่าปฏิปต่อสักนิดนึงผมเนี่ยไปดูในหนังสือฟิกุซุนนะนะพูดถึงรูปแบบของการนิกะห์ก่อนอิสลามสมัยญาฮิลียะห์บันทึกโดยท่านหญิงรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์รูปแบบใน4รูปแบบมี4รูปแบบรูปแบบ1ในนั้นก็คือรูปแบบปัจจุบันนี้ที่เรานิกะห์กันนี่แหละก็คือถูกใจใครก็ไปบอกใครไปบอกวะลีเขารักนะชอบนะอยากจะขอรับอามานะห์มาดูแลต่อก็ผ่านนิกะห์ผ่านคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยคือรูปแบบที่ท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์เพราะตอนนั้นนบียังไม่ได้รับวะฮีนบียังไม่รับวะฮีตอนไหน40นบีแต่งตอน25ยังไม่ได้รับชะรีอะห์อิสลามเลยใช่มั้ยวะฮีลงตอนอายุ40แล้วแต่งกับคอดียะห์แต่งแบบไหนแต่งแบบนี้แหละคราวนี้1ในนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็จะมีรูปแบบเค้าเรียกว่าสลับถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกสวิงกิ้งของมาอัพนะมั่วเลยสลับคู่กันนะมีมาก่อนแล้วยาฮิลียะห์ทุกวันนี้ยาฮิลียะห์กลับมาแล้วพี่น้องมั่วอีกประเภทนึงก็คือเป็นกลุ่มเขาก็จะประมาณสักไม่เกิน10คนแล้วเวลาท้องปั๊บเนี่ยเขาจะให้ไอ้10คนเนี่ยมาเรียงหน้ากันพอมาเรียงหน้ากันเขาจะมีหน่วยตรวจสอบว่าหน้าเหมือนใครแล้วก็พอชี้ไปคนนั้นไอ้นั่นต้องรับดูแล้วเหมือนเลยเนี่ยหนวดใช่เลยเนี่ยหนวดใช่เลยรับเลยเสร็จแต่10คนนี้ต้องเป็นคนที่เคยมาเลยเคยมาหลับนอนกับผู้หญิงคนนี้ไม่เกิน10คนอีกประเภทหนึ่งนี่โสเภณีเลยมีสัญลักษณ์แขวนเอาไว้แล้วจะมีคนเข้าไปใช้บริการมีเงินจ้างแต่เมื่อท้องเมื่อไหร่ใครที่เคยมาใช้บริการถ้าโสเภณีหมายปองคนนั้นคนนั้นต้องเป็นพ่อคือพูดง่ายๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเด็กต้องมีพ่อไม่รู้แหละพ่อจริงหรือเปล่ามันมั่วแต่เขาจะหาพ่อแต่เด็กต้องมีพ่อพอสมมติปวดตัวไปนี่คนนี้ท้องปั๊บไอ้นี่ก็นึกเลยเอาใครดีวะหนึ่งในนั้นมีใครวะมีบังอุดเปล่าสมมตินะหมายปองก็ไปเลยไปตามมันและต้องรับด้วยนะเพราะไปใช้บริการเขาอันนี้ขอมาอัพนะนี่ยกตัวอย่างสมัยก่อนนู่นสมัยก่อนเออไม่ใช่ยุคยาฮิลียะห์นู่นเมืองนานพาเสียงแล้วแต่ว่าฉันก็บอกว่าในความดีอย่างนึงก็คือว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีใครมีคนดูแลหมดนะเพราะเขารู้อยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยดูแลเขาเรียกว่าซิงเกิลมัมสมัยยาฮิลียะห์ไม่มีเพราะทุกคนต้องมีพ่อคอยดูแลอุปการะจะพ่อจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะวันนี้มันมั่ว
แต่ทุกวันนี้พี่น้องเอ้ยสังคมซิงเกิลมัมเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่บอกหรอกใครเป็นพ่อฉันเลี้ยงเองเด็กขาดสิทธิ์ไปเยอะพี่น้องนะในความแย่ของยาฮิลิยะในความหนึ่งในนั้นก็คือเด็กมีพ่อครับเขาหาพ่อให้ได้แหละเออคราวนี้กลับมาเรื่องยูร้อยก่อนพอกลับมายูร้อยพอท้องปั๊บเนี่ยคนแถวนั้นต้องถามเลยว่าใครเป็นพ่อเห็นยังนี่แหละผมจึงบอกไงว่าต้องมีพ่อเด็กไม่มีพ่อไม่ได้พี่น้องจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นท่านหญิงมัตยัมคนที่สองเหรออ๋อหลานฉันอ๋อไม่มีพ่อหรอกอันนี้มัตยัมคนที่สองเหรอไม่ใช่พี่น้องมีคนเดียวท่านหญิงมัตยัมปรากฏว่าพออุ้มเด็กมาก็ถามและเคยมีประวัติเดินปนเปี้ยนแถวนั้นด้วยก็บอกว่าอ๋อเด็กคนนี้พ่อคือยูร้อยคนโมโหพี่น้องคนเคยเขาเรียกว่าทำดีด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใช้แบบเขาศรัทธานะแบบดีอ่ะคนเนี้ยดีแล้ววันนึงมาเจอแบบเนี้ยเขาแบบหมดมันหมดเลยอะไรวะอุตส่าห์ไว้วางใจมันต้องคนดีทำไมไปทำผู้หญิงท้องหมดเลยพี่น้องจากความชอบความรักกลายเป็นความแค้นบุกเข้าไปเผาบ้านและลากตัวออกมาเลยหน้าขมำเลยจนกระทั่งหน้าของยูร้อยได้เห็นหน้าโสเภณีคนนั้นมันก็มายืนอยู่ตรงนั้นแหละก็ได้เห็นตามดูอาของมะแล้วคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายโทษในสมัยนั้นนี่ประหารนะประหารฆ่าบางรายงานบอกเผาเลยนะจับเผาเลยนะสมัยนู้นนะปรากฏว่าขอละหมาด2รอกอะขอละหมาด2รอกอะอันนี้คนดีอยู่แล้วเนี่ยคือตัวเขาเป็นคนดีนะไม่ได้เป็นคนเลวอะไรนะเขาทำอิบาดะแต่พลาดตรงไหนพลาดตรงไม่ออกมาต้อนรับแม่มะก็เลยดูอ้อให้ไงปรากฏว่าเขาก็ขอละหมาด2รอกอะตอนนี้ดูอาเนี่ยเป็นผลแล้วเพราะว่าตอนนี้เห็นหน้าโสเภณีคนนั้นแล้วพอละหมาด2รอกอะห์เสร็จพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก่อนจะไปประหารเนี่ยก็เอามือเนี่ยพี่น้องขอดูอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ได้ปลดเปื้องจากความทุกข์ยากในครั้งนี้เพราะตัวเองนี่ก็เละไปหมดแล้วพี่น้องโดนถนนโดนลากมาตลอดปอกเปลือกหมดแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไปจิ้มที่ทารกคนนั้นแล้วก็ถามว่าใครเป็นพ่อไอ้ทารกคนนี้พูดไม่ได้เป็นเด็กอัลลอฮ์ให้กะรอมัตเกิดขึ้นก็คือเด็กคนนี้พูดได้บอกว่าอ๋อชายที่เลี้ยงแกะตรงนั้นแหละคือพ่อไม่ใช่ยูร้อยยูร้อยก็เลยรอดจากการถูกประหารชีวิตในครั้งนี้นะแล้วก็รายงานก็บอกต่อว่าประชาชนก็รู้สึกผิดอยากจะไปสร้างบ้านใหม่ทำจากทองเลยนะแต่ด้วยความสมถะบอกเอาแบบเดิมนั่นแหละเอาแบบดินเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ทำอิบาดะห์ไปตรงนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจึงเป็นฮุกกลมศาสนาบอกว่าหากคุณแม่เรียกในขณะที่เราละหมาดซุนนะห์ให้เราเป็นไงทิ้งละหมาดแล้วก็มาตามคำสั่งมาตามคำเรียกของแม่นะอันนี้เป็นนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับจูร้อยนะครับอีกข้อหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาคุณแม่ดูอาหรือคุณพ่อดูอานี่ต้องระวังนิดนึงเขาถึงบอกว่าถ้ามะจะพูดอะไรที่ไม่ดีแล้วดูอาออกไปเนี่ยถ้าเลือกได้นะทำอย่างอื่นดีกว่าอย่าพูดออกไปเพราะถ้าพูดออกไปแล้วมันเป็นดูอาแบบเมื่อกี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์รับแล้วก็เรียบร้อยเลยเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้พอพูดไปไอ้ที่จิโก้ในตลาดพนันเลยเรียบร้อยเลยเล่นงานเลยอีกคนนึงเนี่ยเชคมะห์มูดอัซซะมักชารีเจ้าของหนังสืออิกชาฟนะเชคคนนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอยู่ประมาณฮิจเราะห์ที่500เนี่ยปรากฏว่าท่านเนี่ยเท้าพิการข้อเท้าขาดปรากฏว่าตอนที่ท่านเดินทางมาสอนหนังสือก็มีลูกศิษย์คนนึงก็ถามนะอาจจะถามส่วนตัวหน่อยว่าเออเชคอันเนี้ยที่ข้อเท้าขาดเนี่ยมันเป็นแต่เกิดหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเชคก็บอกว่าอ๋อที่ฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะดูอามะฉันดูอาจากมะฉันเชคก็เลยเล่าความเลยว่าตอนฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันนี่พิเรนเหลือเกินชอบจับนกกระจอกตัวเล็กๆเนี่ยมาทรมานโดยผูกขามันไว้แล้วปล่อยมันบินเข้าไปในท่อไปแล้วก็กระชากแรงๆพอกระชากแรงๆพี่น้องขานกมันนิดเดียวขาก็หลุดออกมาขาขาดแม่มาเห็นฉันเล่นพิเรนแบบนี้ก็โมโหพอโมโหก็เลยบอกว่าขอให้อัลลอฮ์ตัดขาเจ้าพูดแบบนั้นเลย
เรียบร้อยพี่น้องอัลเลาะห์รับแล้วแต่ไม่เป็นเดี๋ยวนั้นนะไม่ใช่พอรับปั๊บขาหลุดเลยนะไม่ใช่นะเรื่องก็ผ่านไปดูอาออกไปแล้วอัลเลาะห์รับแล้วจนกระทั่งวันที่เชคเนี่ยเป็นคนดีแล้วตอนนี้เป็นคนดีแล้วนะเป็นคนดีแล้วเสร็จแล้วไปเรียนหนังสือที่เมืองบุคอรอก็ขี่ม้าไปพอขี่ม้าไปเกิดอุบัติเหตุตกม้าพี่น้องขาไปเข้าที่ซอกหินหักหมอวินิจฉัยว่ารักษาอย่างอื่นไม่ได้ต้องตัดขาทิ้งเชคก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยดูอามะฉันขอไว้ตอนเป็นเด็กขอให้อัลเลาะห์ตัดขาฉันก็ขาขาดจริงๆนะอันนี้ก็เลยบอกกับพี่น้องว่าดูอาสำคัญมากโดยเฉพาะดูอาจากคุณพ่อคุณแม่นะอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรื่องราวของมูอาวียะบินจาฮิมะอัสสุลามีนะมูอาวียะบินจาฮิมะอัสสุลามีกอละอะตัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูอาวียะคนนี้เนี่ยพี่น้องอยากจะออกรบกับท่านนบีมาหาท่านรอซูลยารอซูลุลลอฮ์อินนีกุนตะอารัดตุจิฮาดมากะอับตะกีบิดาลิกิวะจะฮัลลอฮิวะดารัลอาคิรอพี่น้องดูคำพูดนะบอกว่าโอ้ท่านรอซูลฉันเนี่ยมีความต้องการอย่างมากเลยที่จะออกรบกับท่านอับตะกีบิดาลิกะวะจะฮัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนี่สำคัญมากด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะถ้าเกิดพี่น้องไปเจอหะดีษบทหนึ่งที่รายงานโดยอบูไรรอพี่น้องเชื่อไหมว่าก่อนที่อบูไรรอจะเล่าหะดีษบทเนี่ยสลบไป3รอบสลบไป3รอบตัวสั่นและสลบเพราะกลัวกับเนื้อหาในหะดีษบทนี้คือหวั่นเกรงอ่ะพี่น้องคือในท่านอบูไรรอรายงานหะดีษเยอะมากนะ 7,000 กว่านะแต่มีหะดีษบทเนี่ยแหละพี่น้องที่เวลาท่านจะบอกเขาเรียกบอกคำพูดของท่านรอซูลให้กับคนที่มาถามท่านน่ะสลบเลยตัวสั่นเลยเวลาจะพูดหะดีษบทเนี่ยสรุปเนื้อหาของหะดีษบทนี้พูดถึงคนทำอามันสามคนหนึ่งตอคูฉันโดนด้วยโดนแล้วตอคูหรืออาลิมคนมีความรู้อันที่สองคนออกญิฮาดอันที่3กอรีพวกอ่านกุรอานเพาะฟวาดโดนด้วยโดนกาจานด้วย หมายถึงเข้าพวกซึ่งทั้ง3บุคคลเนี่ยคือสุดยอดใช่ไหมคือสุดยอดของคนทำอิบาดะห์คนออกญิฮาดพี่น้องรู้อยู่แล้วสวรรค์ใช่ไหมเลือดหยดแรกไหลปุ๊บอัลลอฮ์อภัยให้หมดเลยยกเว้นนี่แต่นี่นะเราไม่ให้อภัยนะสมมติไอ้นี่มีนี่อยู่พันล้านออกญิฮาดเว้ยไม่ได้นี่ไม่อัลลอฮ์ไม่ล้างให้แต่ถ้าชั่วยังไงก็แล้วแต่ออกญิฮาดอัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยกอรีคนสอนกุรอานคนอ่านเพาะคนเป็นอิหม่ามอ่านเพาะดีคอยรุกุมมันจานและมันกุรอานวะอันละมะฮูคนที่ดียิ่งในหมู่สู่เจ้าคือคนที่เรียนกุรอานสอนกุรอานนี่ที่สุดเลยไอ้คนหนึ่งอาเลมคนเรียนศาสนาคนมีความรู้คนสอนศาสนาแต่เป็นคนแรกที่เข้าสวรรค์ไอ้ขอโทษดิเป็นบุคคลแรกที่เข้านรกอัลลอฮ์จะเอาเข้านรกก่อนเลยทำไมอ่ะเพราะเนียดของเขาไม่บริสุทธิ์สำคัญมากในรายงานบอกว่าไปรบเพื่อให้คนสรรเสริญเยินยอว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญต้องทำอนุสาวรีย์ให้กูนะประมาณนั้นต้องมีประกาศียบัตรให้คุณนะชอบให้คนสรรเสริญเยินยอพี่น้องนะอีกคนหนึ่งกอรีก็อยากให้คนเข้ามาชื่นชมแต่ถามมาอยู่บ้านอ่านไม่มีอ่านหรอกแต่ถ้าเห็นไม้เมื่อไรแล้วก็โหลูกคอขึ้นที่บ้านอ่านกุรอานกุญยาแต่พอเป็นอิหม่ามนู่นสองหน้าไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าอ่านน้อยอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อให้คนเขาล่ำลือว่าไอ้นี่อ่านพ่ออ่านแฉวสำคัญยืนเนียดมากเลยพี่น้องอีกคนหนึ่งอาเลมคนสอนศาสนาแต่ให้คนเขา
ชื่นชมบรรยายเก่งไอ้ที่เราชมได้ไม่เป็นไรนะชมได้เป็นไรแต่ว่าอยู่ที่ใจผมนี่แหละเพราะว่ายังไงก็มีคนชมไงไม่ล่ะเรื่องปกติแต่ว่าเราต้องไม่เหลิงไงจับเก้าอี้ไว้ให้แม่นพอชมปั๊บนุ่นบินเลยลอยเลยโอ้ยกูแจ๋วกับเพื่อนแล้วเว้ยอันนี้ไม่ได้แล้วพี่น้องเซตเลยเซตชัยตอนต้องจับไว้ให้แม่นนะชมได้มีปัญหาคนเราก็ต้องชมการมีปัญหาแต่ว่าอย่าเกินจริงเอาหรออาจารย์อาจารย์ในโลกเนี่ยอาจารย์บรรยายแจ๋วที่สุดแล้วไอ้นี่เอานบีบอกว่าไงเอาดินขว้างหน้ามันไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้ก็ได้ผมประจบประแจงมึงเล่นคนทั้งโลกเลยเหรอโอ้โหนี่กูเก่งกว่าเพื่อนเลยเหรออย่างงี้ต้องเอาดินขว้างหน้าเกินไปชมเกินไปเอาพอดีพอนะจ๋าว่าไงอ๋อบ่าววันนี้เขาเรียกใครอะไรเด็ดบางนั้นถึงกี่โมงเนี่ยบอกฉันด้วยนะฉันบ้านคนบ้านใกล้โดยสงสารคนบ้านไกลอ๋อแล้วแต่ฉันนี่มีเยอะเนี่ยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายน่ากลัวเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องของอิคลาสครับจะเชื่อมบอกนี่นะสามคนเนี่ยหน้าขมำลงนรกคนแรกโรคคนแรกเลยเพราะอะไรเพราะอวดคนนี่น่ากลัวมากริยะโอ้อวดตะกับบดอะไรยิงใช่ไหมยโสโอหังไม่ใช่ยโสธรนะยโสโอหังวูจูบลำพองตนซุมอะชอบให้คนลือชื่อเสียงชอบถ้าไปงานเนี่ยถ้าโฆษกไม่ประกาศเนี่ยมึงเอ้ยโมโหต้องประกาศชื่อเวลาประกาศผิดตำแหน่งเมื่อไรเนี่ยไม่ได้มี4อย่างนี่ถ้ามี4อย่างอิคลาสไม่มีโอ้อวดชอบชื่อเสียงให้คนลือวูยุบลำพองตนและกตกับบดหญิงยโสโอหังทนงตัวแจ๋วเองเก่งเนี่ยประมาณนี้นะมีครูคนหนึ่งไปเตะบอลหมดเวลาเขาจะตีเขาไม่ตีนะเขาให้นั่นน่ะเดาะแล้วก็ย่องมาข้างหลังแล้วก็บอกเองเก่งเองเก่งพอตอนนั้นแบบฟับฟาดฉันจำได้เลยชมกูด้วยตอนตีเองเก่งจำได้อ้าวปรากฏว่าเขานี่คนนี้เขาบอกเลยนะอาบาตากีบีซาลิกะวะจะฮัลลอเขามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แสดงว่าเป็นอามันที่ดีละเพราะอิคลาสวาดารออาคิรอเขาต้องการที่พำนักที่จีรังยั่งยืนก็คือโลกหน้าโลกนี้เนี่ยพี่น้องภูมิหมานทั้งหลายไม่เราจากมันมันก็จากเราทรัพย์เนี่ยในดุนยาเนี่ยนะมีสองอย่างหนึ่งเราไม่จากมันมันก็จากเราเมื่อกี้นั่งคุยกับมะบางนานบอกว่าจากเราไปหลายอย่างหลายแปลงละอันนี้จากเราไป ขายจากไปหลายแปลงละอันนี้ปกติเลยดุนยาแต่ถ้าเราจากเราถ้าเราจากจากทรัพย์ก็คือตายก็แล้วแต่เลือกเอามีสองอย่างให้เลือกระหว่างทรัพย์มันจากเราไปหรือเราจากมันนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาไม่ต้องการอะไรนะที่พำนักชั่วคราวในดุนยาแต่เขาต้องการที่พำนักที่ถาวรก็คือสวรรค์ในโลกหน้าจึงมาออกจิฮาดกอลาวัยฮากะเดี๋ยวขอขยายก่อนอาไฮยะตุนอุมมุกะนบีบอกเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะแม่ท่านมีชีวิตอยู่เปล่าเมาะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมกุนตุนามเขาก็บอกว่ามีจ้ะยังมีชีวิตอยู่เอร์เจกลับไปกลับไปฟาบารอฮาไปทำดีกับนางไปดูแลนางนบีไม่ให้ออกสงครามพี่น้องเพราะมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือหน้าที่ที่ต้องดูแลแม่ถามว่าแกออกมาสงครามแล้วแม่แกใครหาข้าวให้กินใครดูแลเจ้าสวรรค์คนเดียวแล้วมะล่ะมะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนดังนั้นกลับไปดูแลไปอยู่กับมะไปดูแลแม่ซุมมาใจตูฮูมินจานิบินอาคิดผ่านมาอีกสงครามนึงมาอีกแล้วตอนแรกผมก็คิดว่านบีจะพูดครั้งเดียวไม่ใช่นะคือผ่านมาอีกสงครามหนึ่งมาใหม่อีกเหมือนเดิมเลยยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะออกยิฮาดคือเขาไม่เข้าใจไงเขาอยากได้สวรรค์น่ะยารอซูลุลลอฮ์ฉันต้องการยิฮาดนะ
อยากจะได้บ้านที่จีรังยั่งยืนบ้านที่ถาวรในโลกหน้านบีถามต่อว่ามีแม่ไหมแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่ใช่มีแม่ไหมมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาก็ตอบเหมือนเดิมว่านะอัมมียารอซูลุลลอฮ์ฟะอิรจิอิไลฮาฟะบัรฮากลับไปทำดีกับแม่พี่น้องครับครั้งที่3มาอีกแล้วคือทุกสงครามเนี่ยมูอาวิยะมาขอออกรบตลอดมูอาวิยะบินฮะจาฮิมะอัสซุลามีมาขอรบตลอดแต่มะยังไม่ตายไงเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ใช่อันนี้กลับไปบีบคอมะนะไม่ใช่นะผมบอกแบบนี้โอ้โหอาจารย์ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่มันคิดอย่างนั้นเลยกลับไปบีบคอแม่จะได้ออกสงครามไม่ใช่เขาก็กลับไปดูแลปกติที่นบีบอกนั่นแหละแต่พอครั้งที่3เนี่ยนบีบอกและถึงความสำคัญที่ท่านกลับไปเนี่ยแล้วคนอื่นก็ออกไปรบกันเนี่ยพอครั้งที่3นบีบอกกลับไปดูแลแม่นะไวฮากะเดี๋ยวก่อนนะอัมกลับไปดูแลแม่อินซัมรีจลาฮาฟาซัมมันจันนะฟาซัมมันจันนะเพราะอะไรล่ะเพราะความดีตรงเนี้ยในการที่ไปดูแลแม่เนี่ยนะเป็นสิ่งที่จำเป็นคือเป็นสำนวนนะไอ้คำว่าอะไรนะสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าเนี่ยในหะดีษนึงก็มีสำนวนนี้เหมือนกันนะอันฟาอินนะจันนะตะฮ์ตะริจลัยฮาเนี่ยสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาเนี่ยเป็นสำนวนพี่น้องก็คือนบีเนี่ยอธิบายบอกว่าท่านเนี่ยอยากจะได้สวรรค์ใช่ไหมในการออกจิฮาดถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยท่านมีอะไรมีสาเหตุของการเข้าสวรรค์ที่อยู่กับท่านตลอดเลยเพราะสงครามเนี่ยมันต้องรอพี่น้องอยู่ดีจะไปก่อสงครามไม่ใช่มันต้องรอเงื่อนไข1 2 3 4ถึงจะมีสงครามแต่แม่ของท่านน่ะอยู่กับท่านตลอดเนี่ยท่านดูแลแม่นั่นแหละคือสาเหตุของการเข้าสวรรค์และอีกหะดีษนึงบอกว่าประตูสวรรค์ที่ดีที่สุดก็คือประตูที่อยู่ตรงกลางสาเหตุที่จะได้เข้าประตูตรงกลางนี่คือการทำดีกับแม่กับพ่อแม่ในคำอธิบายบอกว่าวะฮูวะกีนายะที่จากว่าลีซูมนะก็คือจำเป็นในการคิดมะในการบริการในการดูแลแม่จำเป็นนะสำหรับคนที่เป็นลูกเนี่ยจะต้องดูแลกับมะดูแลป๋าดูแลมะนะวัตตวาบอและก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่เป็นแม่นะวะฮุสตออะห์ละฮาแล้วก็ทำดีกับท่านเชื่อฟังท่านนะอันนี้คือ3ข้อมีอะไรบ้างนะ1ดูแลคิดมา2อ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านอันที่3เชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนั้นได้สั่งใช้เราถ้าเป็นเรื่องที่อะไรที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติศาสนาพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยนิ่มตุหลับอยู่แล้วฝันฟารอไอตุนีฟินจันนะท่านนบีเนี่ยฝันในสวรรค์ซามิอตุได้ยินเซาตกอรียะกอรอได้ยินเสียงคนคนหนึ่งอ่านกุรอานซึ่งนบีจำได้ว่าเสียงคนเนี้ยที่อ่านกุรอานเนี่ยจำได้ว่าเป็นเสียงใครท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีว่าในสวรรค์ที่นบีได้ยินเสียงเนี่ยคือเสียงใครนบีบอกว่ากอลูฮาซาฮาริสบินนูอ์มานซอฮาบะห์คนนี้ชื่อว่าฮาริสบินนูอ์มานพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าสาเหตุที่กอรีคนเนี้ยที่เป็นซอฮาบะห์คนเนี้ยเข้าสวรรค์เพราะว่ากะซาคัลบิรكذاك البر وكان أبر الناس بأمه อย่างนี้แหละคือการถือความดีอย่างนี้แหละคือการกตัญญูปรากฏว่าในบรรดาคนที่ทำดีเนี่ยนุมานเนี่ยเป็นคนที่ทำดีกับแม่ของเขาอย่างมากผมไปค้นเลยพี่น้องพอในหะดีษบอกแค่นี้เขาทำดีอะไรนุมานเนี่ยทำไมนบีถึงฝันเห็นนุมานอยู่ในสวรรค์โอ้ยกว่าจะค้นเจอนี่ลำบากเหมือนกันนะพี่น้องก็ไปเจออยู่3ข้อง่ายๆเลยพี่น้องนุมานบินซาบิดเนี่ยขอโทษทีนุมาน
ซะฮาริสบินนุอ์มานเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เป็นลูกที่จะคอยดูแลผมของแม่ผู้หญิงพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเรื่องผมนี่ถือว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ฉันสังเกตได้เวลาไปช้อปปิ้งกับภรรยาเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ขวดนี่กะว่าเอาจะมาหมักเลยไงเนี่ยเดี๋ยวครีมนวดมีทรีทเมนต์เดี๋ยวแชมพูโอ้โหของฉันเนี่ยซื้ออันไหนถูกสุดเอาอันนั้นแหละประเผลอเป็นไงพี่น้องแชมพูรวมกันเวลาจะสระผมเนี่ยผมกด3อย่างเลยรวมกันไปหมดเลยครีมนวดด้วยแชมพูด้วยเดี๋ยวมันก็ทำงานด้วยกันนั่นแหละผู้ชายเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องผมของเขาเนี่ยของผมของเธอเนี่ยขอโทษนะเรื่องผมของเธอเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นัวมาฮาริสเป็นคนดูแลผมให้กับแม่หวีผมให้ตลอดนะหวีผมดูแลผมสระผมให้สระผมให้แม่ดูแลผมอีกประการหนึ่งฮาริสบินนัวมานจะทำอาหารให้แม่ทานด้วยมือของท่านเองแต่อันนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะเราซื้อกินกันเยอะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะไม่ต้องทำเองก็ได้แต่ว่าทุกมื้อเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ต้องให้แม่เป็นไงไม่ต้องให้แม่เหนื่อยเรานี่แหละเป็นคนอะไรหามาเสิร์ฟให้กับคุณแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมหาละพามาพอมาไปกินบุญได้ปะน่าจะได้นะพามาไปกินบุญพอดีโดนเชิญไปตอนแรกก็เชิญก็เขียนนะอาจารย์และครอบครัวเนี่ยฉันเนี่ยเครียดเลยครับเพราะและครอบครัวปั๊บเนี่ยตกลงคนไหนเนี่ยเครียดก็เลยถามไอ้คนเชิญเลยบอกว่าเฮ้ยแกเชิญคนไหนบอกอาจารย์พาคนไหนมาก็นั่นแหละโอเคโอเคทำดุลละอย่างเงี้ยให้เราเลือกหน่อยแกก็ไม่ระบุชื่อไงยิ่งแสดงว่าเราเปิดละเสร็จด้วยมุมเนี้ยคำว่าครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รวมถึงย่อกับมะนะถูกไหมคำว่าครอบครัวเนี่ยจะรวมลูกแล้วก็ภรรยาหรือบรรดาภรรยาก็แล้วแต่ใส่ไปแต่ฉันเนี่ยด้วยความแบบดูแล้วเจอพอดีไปทำอะไรก็เจอคนเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าภาพบอกเฮ้ยถ้าอาจารย์พามากับป๋าไปด้วยได้ไหมเหมือนมันคิดนิดนึงนะมันก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์อาหารเยอะแยะพามาเถอะนะไม่รู้มันมีอะไรต่อจากนี้บ้างไหมก็บอกพามาได้เอาโอเคอันนี้ฮาลาลแล้วเชิญหมดนะเพราะว่าไม่ใช่หรอกพอจะได้ออกไปทั้งหมดเลยนะอันนี้บอกมาด้วยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปกินบุญกันนะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายทำอาหารเตรียมอาหารให้คุณแม่ทำได้หรือเปล่าพยายามดูแลเรื่องอาหารให้กับคุณแม่ของเราอีกข้อนึงโอ้โหอันนี้พี่น้องสันเสร็จเลยเสร็จเลยมะไม่เคยพูดซ้ำไม่เคยยาดะคำสั่งเวลาพูดไปแล้วเนี่ยจบตีบเอ้ยหลังจานนะถ้าเป็นฮาดิสบินนัวมานก็คือเรียบร้อยพี่น้องจานวาวแวบอยู่บนนั่นแหละถ้าเป็นละตีบล่ะผ่านไป2ชั่วโมงนั่งเล่นเฟซอยู่จานก็แชร์อยู่ตีบเอ้ยหลังจานยังเดี๋ยวก่อนมะเอาหลอกำลังตีป้อมอยู่มะใจเย็นเพิ่งได้โบนัสมะต้องสามซ้ำเวลาสั่งคนเวลาสั่งลูกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของฮาริสบินนัวมานเรียบร้อยเราเสร็จกันอยู่แล้วดูเน่เก็บผ้านะโน่นแหละตกสองรอบแล้วเพิ่งไปเก็บฉ่ำมาแล้วลูกเอ้ยซักด้วยเลยไม่ต้องเก็บละเพราะเมื่อกี้ฉ่ำหมดละเนี่ยคือคุณสมบัติของคนที่ท่านนบีเนี่ยได้ยินเสียงเข้าในสวรรค์เขาทำดีกับแม่แบบนี้ถามว่าเราเนี่ยพี่น้องผมอันนี้ผมบอกนะฉันก็ไม่เคยหวีผมให้มานะนี่ข้อแรกเรื่องอาหารบางทีฉันก็บกพร่องประเผลอนะให้มาทำให้ฉันกินด้วยใช่ไหมมาเขาบอกมาผักพริกไก่ให้หน่อยมาทำให้ฉันกินอย่าว่าฉันทำให้กินให้มากินมาทำให้ฉันเสร็จอีแล้วเรียบร้อยอีอาดาหมายถึงว่าต้องสั่งแล้วสั่งอีกลูกเอ้ยโอนไปยังล่ะของจะมาส่งมาแล้วเนี่ยที่ยังไม่โอนเลยไอ้นั่นก็รอเฝ้าอยู่ส่งของนะอันนี้คือ3คุณสมบัติพี่น้องผู้มีมานทั้งหลาย
แล้วก็อีหะดีษบทนึงพี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายครับอันนี้เราได้ยินกันบ่อยช่วงรอมฎอนจำได้ไหมบทมิมบัตนบีกล่าวอามีน3ครั้งนะอามีนอามีนญิบรีลมาหาหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ประสบกับความขาดทุนอย่างย่อยยับหนึ่งในนั้นก็คือคนที่อะไรคนที่ทันคุณพ่อคุณแม่ในยามที่เขาในยามที่ท่านทั้งสองแก่ชราแต่เขากลับไม่ได้สวรรค์จากการดูแลคุณพ่อคุณแม่นี่ถือว่าขาดทุนหายนะรอมฎอนผ่านมาแต่เขากลับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากรอมฎอนเลยเซซอไปวันๆนึงคนที่3เมื่อพนาเพื่อนชื่อของท่านนบีเอ่ยแต่เขากลับไม่กล่าวศอลาวาต3ข้อหนึ่งนั้นคือเรื่องของอะไรเรื่องของแม่อีกอันนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาแบบที่มันเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้หะดีษบทนี้พี่น้องจากท่านอัตออัตอบินอบีรอบะอัตอนี่เป็นใครอัตอนี่เป็นตาบีอีนตาบีอีนเป็นลูกศิษย์ซอฮาบะพี่น้องจำเลยนะซอฮาบะนี่คือเจอท่านนบีเรียนกับท่านนบีฟังศาสนากับท่านนบีรายงานหะดีษหรือบางคนอาจจะไม่รายงานก็ได้ซอฮาบะ 300,000 กว่าคนน่ะพี่น้องบางคนมาจากตอนช่วงฮัจญะตุลวะดามาจากยะมันนะจากเมืองต่างๆตออีฟมาอะไรเงี้ยนะแต่ถ้ารายงานหะดีษก็มีบางคนก็รายงานหะดีษแต่ถ้าเป็นตาบีอีนเนี่ยคือคนที่ไม่ทันนบีแปลว่านบีเนี่ยเสียไปแล้วแต่มาเรียนกับซอฮาบะมาเรียนกับซอฮาบะหนึ่งในนั้นที่เป็นตาบีอีนที่อะไรที่มีความรู้ในเรื่องศาสนามากๆเนี่ยก็คือท่านอาตอบินอบีรอบะมีตอวูสนะมีซาดบินมุไซยับนะเนี่ยเยอะแยะเลยชื่อต่างๆนี่เป็นอะไรเป็นตาบีอีนเป็นลูกศิษย์ซอฮาบะอาตอเนี่ยมาเรียนกับอิบนุอับบาสวันมานั่งเรียนเนี่ยพี่น้องเขาเรียนแบบไหนรู้ป่ะเรียนทั้งกลางวันกลางคืนนะของเราเนี่ยมีทั้งเรียนกลางคืนไม่เรียนเรียนกลางวันปิดเทอมอีกต่างหากใช่ไหมเวลาซอบัสแต่เวลาที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาเรียนทั้งกลางวันกลางคืนเลยเรียนจริงๆพี่น้องก็มานั่งเรียนกับอิบนุอับบาสอันนะฮูอัตาฮูรอจูลุนปรากฏว่ามีชายคนนึงมาหาอิบนุอับบาสฟะกอลาอินนีคอตับขอตอบตูอิมรออาตันฟาอาบัตแท้จริงฉันเนี่ยเคยไปมั่นสาวไปขอสาวคนหนึ่งสวยอันนี้ในฮะดีษไม่ได้บอกนะแต่เติมมาให้น่าจะสวยแหละใช่ไหมสวยน่ารักฟาอาบัตนางไม่เอาปฏิเสธอันตันกิฮานีในการที่ฉันจะไปนิก้ากับเขาแล้วไปกับเธอขอโทษทีกับเธอว่าคอตับหัวคอตอบาฮาร้อยรีดันไม่รับรักไม่พอไปแต่งกับคนอื่นอีกโอ้โหรับรักไม่รับรักไม่รับรักฉันไม่พอยังไปมีคนอื่นอีกนะฟะอาฮับบัตอันตันกิฮูนะและนางก็รักผู้ชายคนนั้นและนางก็ไปแต่งกับผู้ชายคนนั้นฉันทนไม่ไหวทำยังไงอ่ะฟาเกรตัวอะไรฮะฉันจับมาเลยชุดมาเลยชุดผู้หญิงมาอันนี้อย่าไปทำนะน้องๆผู้หญิงมีเยอะแยะลูกนะแต่คนนี้เขาฝังใจอาจจะมีอะไรกันด้วยนะแล้วสุดท้ายก็หมายถึงมีอะไรหมายถึงก็มีเรื่องบาดหมางกันนะก็ไปฉุดผู้หญิงคนนี้มาเสร็จแล้วเกิดพลังมือพี่น้องไปฆ่าผู้หญิงคนนี้เลยฟะกอตันตูฮาไปฆ่าผู้หญิงคนนี้ฟะฮัลลีมินเตาบะตัวของฉันเนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมแสดงว่าญาติพี่น้องเขาก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เอาเรื่องอะไรหรือเปล่านะคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ได้รับโทษในดุนยารอดคดีพูดง่ายๆแหละแต่เขากำลังถามว่าในอาคีรอเขาเนี่ยเขาจะเตาบัตตัวได้ไหมเคยไปฆ่าคนมาก็ละอุมมุกะไฮยะตุนอิบนุอับบาสถามว่าแม่ของเจ้าน่ะมีชีวิตอยู่ไหม
คนละเรื่องเลยนะเขาถามว่าฉันจะตะบัดได้ไหมอิบนุอับบาสถามแม่เธอเนี่ยมีชีวิตอยู่ไหมก็แหละแหละเขาบอกว่าอ๋อมะฉันตายไปแล้วเสียไปแล้วไม่มีชีวิตแล้วก็แหละตุบดังนั้นเจ้าจงกลับเนื้อกลับตัวนะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์นะวะตะกอรอบอิไลฮิมัสตะตอตัวตะตอตาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกับเนื้อกับตัวแล้วพยายามใกล้ชิดศาสนาให้มากใกล้ชิดเรื่องเอาใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้มากมัสตะตะตะเท่าที่ท่านจะมีความสามารถทำดีพูดยังไงทำความดีเยอะๆเท่าที่ท่านมีความสามารถจบคำถามว่าเตาบัตตัวได้ไหมได้อันนี้ข้าคนเดียวเองพี่น้องในสมัยก่อนเรื่องบันิเรื่องอะไรเรื่องของบันิสรออีนบีบอกข้าเป็นคน99นี่คนเดียวเห็นไหมนี่แค่คนเดียวนะซึ่งประโยคนึงที่ว่าอัตตอสงสัยมากฟาซาฮับตูปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็กลับไปละฟาซานตูฉันก็ถามฟาซานตูฉันก็ถามอิบนุอับบาสว่า ลิมาซานจะหูอันฮายาติอุมมิฮีทำไมท่านอิบนุอับบาสเนี่ยถึงจะต้องถามเขาด้วยว่าแม่ของเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมทำไมไม่บอกไปเลยว่าให้เตาบัตตัวให้ทำความดีใกล้ชิดอัลลอฮ์ก็พูดไปเลยสิแล้วทำไมก่อนหน้านี้ต้องถามด้วยว่าแม่เขายังมีชีวิตอยู่ไหมฟะกอละอินนีลาลาอาละมุอามะลันอักรอบะอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลมินบิรวาลิดะปรากฏว่าอิบนุอับบาสกล่าวกับท่านอัตตอบอกว่าแท้จริงเนี่ยฉันละอะละมุไม่ทราบเลยว่าจะมีอามันไหนอามาลันจะมีอามันไหนที่จะทำให้บ่าวคนหนึ่งเนี่ยใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากไปกว่าการที่คนคนนั้นเนี่ยจะทำดีกับแม่ของเขานี่ไงสาเหตุที่ว่าต้องถามว่ามีแม่อยู่ไหมบอกว่านี่แหละคืออามันที่สุดยอดเลยที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคือการทำดีกับแม่ของเขานี่แหละอิบนุอับบาสเลยแนะนำไปพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนี้เป็นบุคคลที่นบีขอดุอาให้ตั้งแต่เกิดเลยอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวาลิมฮุจาวินโออัลลอฮ์ให้คนคนนี้ก็คือเขาคนนี้ก็คืออิบนุอับบาสนั้นเป็นคนที่มีความเข้าใจศาสนาและเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานดังนั้นจะไปสังเกตได้วันก่อนฉันสอนหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรมีคนคนหนึ่งเขาถามฉันภรรยาแหละเขาถามบอกว่าทำไมอิบนุอับบาสเยอะจังเลยเขาไม่รู้เขาถามว่าทำไมที่อ่านให้บางฟังเนี่ยหรือบางอ่านให้ฉันฟังเนี่ยทำไมมีอิบนุอับบาสเยอะเหลือเกินฉันก็เลยบอกอ๋ออันนี้ต้องเล่ายาวเลยพออิบนุอับบาสเนี่ยเป็นคนที่นบีขอดูอาให้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านอื่นจะมีความรู้นะมีแต่มัวพูดถึงเรื่องของวิชาการอธิบายกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษกับอิบนุอับบาสนะดังนั้นตัฟซีรอิบนุกะซีรเนี่ยจึงอ้างอิงอิบนุอับบาสเป็นจำนวนมากและท่านนึงก็คนที่เรียนมาจากอิบนุอับบาสก็ท่านมุจาฮิดนะท่านมูจาฮิดนะเรียนกับท่านนี่แบบหลายรอบนะหลายเที่ยวเลยอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังถึงความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ดึกมากนะก็ฝากเอาไว้สักนิดหนึ่งพี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายครับก็คือว่าตอนนี้นะฉันเป็นห่วงมากเลยกับแนวคิดอะไรที่มันเข้ามาอย่างเมื่อกี้ที่เคยนำไปแล้วว่าไม่ต้องกตัญญูและเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่ได้เรียกให้ไม่ได้ขอร้องให้เกิดพ่อแม่ทำให้ฉันเกิดมาเองเนี่ยมันเป็นความคิดที่ผมว่านับวันนะยิ่งเรียนหนังสือกันเท่าไหร่เนี่ยความเป็นคนเริ่มลดลงมาแล้วมีอะไรบ้างที่รออยู่พี่น้องทำแท้งเสรีเล่าเสรีอบายมุขเสรีต่างๆเริ่มมากันหมดแล้วแต่ในมุมตรงนี้พี่น้องมันก็เป็นด่านวัดใจของคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกันเพราะอะไรพี่น้องในไม่ดีก็มีดีอยู่พี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่เขาอยู่ในประเทศที่อยู่ในกรอบอยู่แล้วเนี่ยโดยใช้กฎหมายแต่เขาไม่ได้อีหม่านเขาอยากจะออกมาทำนะผมเคยเจออาหรับใส่งี้เลยพี่น้องใส่ดูเลยดูแดงเลยนะนั่งข้างฉันบินการบินไทยสักพักนึงมันเปิดอะไรวะเหลืองๆนึกว่ากินแก๊กฮวยที่ไหนได้เล่นเบียร์ซะแล้ว
บนเครื่องบินแล้วก็มองหน้าอ๋อมันบอกว่าอ๋อมันอันนี้บนเครื่องบินถ้าเข้าประเทศไม่ได้มันอธิบายเรื่องกฎหมายมันบอกกินที่ประเทศมันไม่ได้อ๋อนี่ขึ้นเมืองไทยแล้วไทยแลนด์บอกงี้กูบอกกูคนไทยกูไปอยู่เมืองไทยกูไม่เคยกินคือฉันเลยบอกว่าเราเนี่ยที่เราไม่กินเหล้ากันทั้งที่เราไปซื้อก็ได้เราไม่ไปซื้อบริการผู้หญิงซินาเพราะอะไรเพราะเรารู้เรามีชะรีอะห์อิสลามอยู่ในใจชะรีอะห์ที่มันปลอดภัยที่สุดก็คือชะรีอะห์ที่มันอยู่ในอีหม่านของเราพี่น้องและผมบอกเลยนะทุกวันนี้สังคมเริ่มตีกลับและในความสุดโต่งของเสรีภาพที่พยายามเสนอแนวคิดต่างๆตอนนี้บางครั้งเนี่ยจะพูดว่าถ้าพูดว่ากระเทยขอโทษนะพูดกระเทยเป็นวิปริตเนี่ยโดนด่านะฉันโดนด่าเลยเขาบอกไอ้คนพูดเนี่ยวิปริตแต่ถ้าบอกว่าโดนด่ากลับแต่ฉันมองว่าอย่างนี้ในท่ามกลางสังคมแบบนี้ที่มันเริ่มออกนอกลู่นอกทางเนี่ยอีกส่วนหนึ่งผมว่ามีคนที่พยายามตามหาสัจธรรมจึงไม่แปลว่าอิสลามเป็นศาสนาที่อัตราการเพิ่มในการเข้ารับหนังสือเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะคนบอกว่าโหไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แล้วชีวิตแบบนี้อะไรเหมือนกับเดรัจฉานไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายแล้วเริ่มกลับมาสู่อิสลามดังนั้นอิสลามจึงกลายเป็นป้อมปราการทางด้านจริยธรรมคุณธรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ดังนั้นเวลาที่เขาจะมองอิสลามพี่น้องเขาไม่ได้มองผ่านอะไรเลยเขามองผ่านนี่แหละตัวครูมั่งพวกเราทั้งหลายนี่แหละดังนั้นเวลาที่เราออกไปสู่สังคมเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีวันก่อนซื้อของอยู่ตรง CJ เนี่ยมีแห่มากระบะเบิร์นมาเลยควันดำมาเลยสักพักหนึ่งจุดพุอีกไปพนักงานชงกาแฟแต่6บอหันไปดูนี่ใส่กระปิย่อนี่ผ้าสารบันนี่จุดโอ้ฉันก็อยู่ตรงนั้นโดยบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับมุสลิมไม่เกี่ยวกับอิสลามนะอิสลามไม่มีเลยเนี่ยจุดประทัดเนี่ยอะไรนะเบิร์นยางให้ดังให้ดำเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยอันนี้เขาทำกันเองต้องอธิบายไปอีกกายเขามองว่าโอ้โหนี่แขกอะไรวะเนี่ยเขาเรียกแขกอะไรแล้วก็บอกว่านี่แหละดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนต้นแบบพี่น้องนำอิสลามด้วยกับนำอิสลามเสนอด้วยการปฏิบัติแล้วก็มีอะไรก็บอกนำเสนอนะจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู